ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านลุงอาวุโสจะมีคนที่เข้าร่วมการประลองต้องเตรียมตัวเตรียมใจสู่สังเวียนเลือดใช่หรือไม่ชิงสุยเชื่อว่าการประลองครั้งนี้มีคนต้องการแก้แค้นผู้เข้าร่วมจำนวนมากการประลองจะเริ่มโดยผู้ที่มีความคับแค้นใจต่อกันสำหรับการต่อสู้อาจจบด้วยความตายหรือความพิการแต่ความแค้นของทั้งสองฝ่ายจะค่อยๆลดลงเมื่อการต่อสู้ที่กระหายเลือดนั้นเริ่มขึ้นเรื่องอื่นๆก็สำคัญเป็นลำดับ2เพราะอย่างนั้นการประลองของนิกายทั้ง6จึงจบด้วยการนองเลือดเฟยหูที่หัวเราะนั่นก็หมายความว่าผู้มีความสามารถหลายคนจะต้องตายงั้นเหรอชิงสุยถามด้วยความสงสัยฮ่าฮ่าคนที่ไม่เคยผ่านพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงชีวิตก็เหมือนนักฝึกฝนที่ไม่เคยเจิมรสุมในชีวิตคนพวกนั้นก็ไม่สามารถเรียกว่าผู้มีพรสวรรค์ได้หรอกนะเฟยหูจี้พูดด้วยน้ำเสียงอย่างนุ่มนวลแต่มั่นใจสิ่งนี้ทำให้ชิงสุยนึกถึงคำพูดนั้นการฆ่าสังหารคนเพียงคนเดียวถือว่าเป็นความผิดอาชญากรรมทว่าการสังหารหมู่ 1,000 คนกลับถูกเรียกว่าวีรกรรมการสังหารหมู่ 9 ล้านคนกลับถูกเรียกว่าวีรบุรุษผู้กล้าหาญหลังจากสังหารคน 1,000 คนเขาก็จะได้รับม่านพลังแห่งความตายและเมื่อเขาฆ่าคน 9 ล้านคนก็จะได้รับม่านพลังแห่งความตายที่ยิ่งใหญ่ที่บดบังแม้กระทั่งลางร้ายที่คืบคลานมาพร้อมกันในตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วชิงสุยกลับมายังที่พักของเขาเมื่อเขามาถึงชิงสุยเห็นหญิงสาวทั้งสองยืนอยู่และส่งยิ้มให้กับเขาเยนหลิงเกอร์ที่ชิงสุยคิดว่าเขาไม่ควรติดต่อกับใครจากตระกูลหยานหลังจากที่เขาได้สสางปัญหาเกี่ยวกับตระกูลหยานเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเขาลืมเรื่องราวของเยนหลิงเกอร์ไปแล้วซึ่งตอนนี้ที่พักของพวกเขาห่างกันเพียงหนึ่งชั้นเท่านั้นถ้าไม่ใช่พี่ชายของเจ้าชิงสุยพูดอะไรไม่ออกถ้าไม่สนข้าจะเรียกท่านว่าพี่ชายของข้าแม่เยนหลิงเกอร์อายุมากกว่าชิงสุยเพียง2วันแต่เธอก็คอยแต่เรียกเขาว่าพี่ชิงสุยและเธอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจด้วยถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเยนอีกต่อไปแล้วชิงสุยยืนกรานและตอบเธอถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเยนอีกข้าก็ไม่เกี่ยวกับตระกูลเยนด้วยข้าไม่ต้องการเป็นคนของตระกูลเยนอีกแต่ว่าข้าทำเช่นนั้นไม่ได้เยนหลิงเกอร์ตอบด้วยท่าทางท้อยใจแล้วมองไปที่ชิงสุยเธอไม่มีทางเลือกใดเช่นเดียวกับเขาชิงสุยเองก็ไม่มีทางเลือกในตอนนี้ชิงสุยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะเขาทั้งคู่ต่างก็ต้องสูญเสียครอบครัวไม่ว่ายังไงก็ตามชิงสุยพูดขึ้นก่อนจะเดินขึ้นบันไดเยียนหลิงตามเขาขึ้นบันไดไปรอยยิ้มอันจืดจางปรากฏบนใบหน้าของเธอเมื่อชิงสุยกำลังปิดประตูเยียนหลิงเกอร์รีบวิ่งเข้าไปชิงสุยหยุดชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะปิดประตูแล้วหันไปมองเธอเจ้าทำอะไรนะข้าเหนื่อยข้าต้องการพักผ่อนท่านเหนื่อยงั้นเหรอดังนั้นท่านก็นอนเสียสิไม่ต้องสนใจข้าหรอกข้าอยากจะสำรวจดูรอบๆนี้เท่านั้นเยนหลิงเกอร์ขยิบตาที่ใสซื่อของเธอสองครั้งชิงสุยมองดูที่สายตาใสซื่อคู่นั้นแม้ว่าเธอกำลังแกล้งเขาแต่ชิงสุยเริ่มรู้สึกใจอ่อนเธอเป็นเด็กที่มีศักดิ์ศรีดังนั้นการทำเช่นนี้คงต้องใช้ความกล้าหาญมากสำหรับเธอในขณะชิงสุยเองอาจจะไม่มีความกล้าพอในการทำเช่นนี้พี่ชิงสุยข้าไม่รู้ว่าทุกอย่างจะกลายเป็นเช่นนี้ท่านและท่านป้าคงทนทุกข์มานานหลายปีเยนหลิงเกอร์รู้ทันทีว่าเธอทำพลาดที่พูดเช่นนั้นออกไปเธอจึงมองชิงสุยด้วยสายตาความประมาทชิงสุยไม่ได้โกรธจนถึงตอนนี้เขารู้ดีว่าคนอื่นในตระกูลย่อยของตระกูลเย็นนั้นก็เหมือนเหยื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงเก็บความคับแค้นใจไว้
และมันเริ่มหายไปตั้งแต่ที่สมาชิกตระกูลเย็นทั้งหมดเสียชีวิตลงก็ได้ถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี้เชิญเลยข้าจะพักผ่อนชิงสุยบอกเย็นหลิงเก้อด้วยท่าทีเบื่อหน่ายเย็นหลิงเก้อยักหน้าอย่างมีความสุขแม้ชิงสุยไม่ได้ดูเป็นมิตรในตอนนี้สักเท่าไหร่แต่เธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปนั่นคือความเกลียดของชิงสุยที่มีต่อเธอนั้นจะค่อยๆลดลงเมื่อยามราตรีมาเยือนแสงจันทร์สาดแสงเข้ามาในห้องชิงสุยออกมาจากดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาไม่สามารถข่มตาหลับได้ในตอนนี้ชิงสุยโคจรเคล็ดเสริมกายาบรรพการจนครบรอบที่143แล้วช่วงเวลานี้ยังเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการก้าวหน้าเขาเพียงต้องสะสมพลังให้เพียงพอซึ่งในช่วงนี้ความแข็งแกร่งของชิงสุยจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่ออัตราการเติบโตในระดับนี้จะมีจนถึงการโคจรรอบที่179ดังนั้นชิงสุยต้องรีบพัฒนาฝีมือให้เร็วเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อย่นระยะเวลาให้น้อยลงเมื่อเขาโคจรพลังถึงรอบที่180เมื่อการโคจรพลังของเขาครบรอบที่180อัตราการก้าวหน้าจะลดลงอีกครั้งชิงสุยรู้ว่าการโคจรรอบที่179ทำให้ความสามารถพัฒนาขึ้นมากยิ่งพัฒนาชิงสุยก็รับรู้ได้ว่ามีอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าชิงสุยยืนอยู่ที่หน้าต่างพลางมองไปที่หมู่ดาวบนท้องฟ้าที่เงียบสงบและไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดท้องฟ้าส่องประกายด้วยดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่เคียงข้างพระจันทร์เต็มดวงชิงสุยไม่เคยคิดที่จะกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามายังโลกก้าวมหาทวีปเขาอาจกังวลเล็กน้อยแต่เมื่อใดก็ตามที่เขามองไปที่สายตาแห่งความหวังของชิงอี้เขาก็เริ่มชินชากับโลกนี้ไม่ว่ายังไงเขาก็ได้เติบโตขึ้นและได้สาบานตนต่อความรักของชิงอี้ไว้แล้วเพราะตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กทารกจำความไม่ได้เขาก็ค่อยๆสังเกตเห็นความรักของชิงอี้ที่มีต่อเขาอย่างช้าๆเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อใดนั่นก็เป็นวันแรกของการประลองของนิกายทั้ง6แสงจันทร์สะท้อนเข้ามาในดวงตาของชิงสุยเขามองไปยังท้องฟ้าไกลพลางเร่รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยฐานหยางเจ้าไม่ควรปรากฏตัวที่เวทีการประลองขออย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าเลยชิงสุยปิดตาลงด้วยความเศร้าเขาฝืนตัวเองไม่ให้คิดถึงหมิงเยี่ยเก้อโหลและอี้ช่างตัวน้อยเขารู้สึกอัดอั้นราวกับหัวใจถูกฉีกออกจากกันวันรุ่งขึ้นชิงสุยเดินทางไปจตุรัสสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ที่ชิงสุยใช้ฝึกในตอนเช้าเขาพบกงซุนจิ้นหยุนและกลุ่มคนจำนวนมากที่กำลังฝึกฝนกำปั้นไทเก็ตอย่างจริงจังชิงสุยประหลาดใจเล็กน้อยที่พวกเขาเข้าใจเคล็ดลับแห่งไทเก็ตอีกทั้งยังถ่ายทอดไทเก็ตออกมาได้อย่างงดงามโดยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะพัฒนาจนถึงระดับปรมาจารย์เช่นเดียวกับกงซุนเจี้ยนหยุ่นชิงสุยประหลาดใจในตัวกงซุนเจี้ยนหยุ่นอย่างเงียบๆก่อนหน้าที่เขาจะพบกับชิงสุยเขามีความเหมาะสมในการฝึกฝนและอาจเรียกได้ว่ากงซุนเจี้ยนหยุ่นเป็นอัจฉริยะแห่งคฤหาสน์ดาราจันทราเลยด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายที่ศักดิ์ศรีของชิงสุยทำให้ความสามารถนั้นของกงซุนเจี้ยนหยุ่นถูกฝังลงไปพี่ใหญ่พี่ชิงสุยกงซุนเจี้ยนหยุ่นสังเกตเห็นชิงสุยเขาวิ่งเข้าหาชิงสุยด้วยท่าทีประหลาดใจพี่ชิงสุยหลายคนที่เคยพูดคุยกับชิงสุยพวกเขาต่างเข้ามาทักทายชิงสุยด้วยสายตาที่ชื่นชมและเคารพข้าสนิทกับพวกเขาตั้งแต่เมื่อไรกันนะชิงสุยทำท่าแปลกใจต่อหน้ากงซุนเจี้ยนหยุ่นแต่เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยากชิงสุยจึงส่งยิ้มอันเป็นมิตรไปให้พวกเขาตามมารยาทชิงสุยเจ้ากลับมาเมื่อไรเหรอกงซุนเจี้ยนหยุ่นถามอย่างเป็นการเองอายุอาจทำให้บางคนดูอาวุโสและทำให้บางคนดูเป็นผู้ใหญ่สมวัยชิงสุยมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของกงซุนเจี้ยนหยุ่นอย่างชัดเจนภาพลักษณ์ของเขาดูเปลี่ยนไปทั้งหมด
ความหยิ่งผยองและเจ้าชู้ของกงซุนเจี้ยนหยุ่นคนเดิมนั้นหายไปหมดแล้วถ้ากลับมาเมื่อวานพวกเจ้านี่ช่างตื่นกันเช้าจริงๆนะชิงสุยตอบด้วยรอยยิ้มก่อนเขาจะค่อยๆเริ่มฝึกท่าไทเก็กเมื่อพวกเขามองมาที่ชิงสุยซึ่งกำลังเริ่มฝึกฝนทุกคนค่อยๆถอยห่างไปความจริงแล้วการจะพูดว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่นั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวพวกเขารู้สึกประทับใจแม้กระทั่งท่าเริ่มต้นของชิงสุยช่างดูสุขุมและลึกซึ้งนักในรุ่งก่อนหน้านี้การพัฒนาตนเคล็ดวิชาจนถึงระดับบรรพบุรุษนั้นเป็นเรื่องที่น่าเกรงขามระดับของชิงสุยในหมัดไทเก็กนั้นอยู่ในขั้นผสานสวงสวรรค์ทุกท่วงท่าไทเก็กของชิงสุยจึงเรียบง่ายและสง่างามแม้ดูเหมือนจะเป็นท่าทางที่ไร้พลังและอ่อนแอแต่ทุกท่วงท่าส่งผลต่อสนามพลังปราณชิงสุยสูดลมหายใจเข้าลึกๆพลังธรรมชาติชิงสุยแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของนักรบสลับกับความนุ่มนวลซึ่งเป็นม่านพลังที่ไม่สามารถต้านทานได้ท่วงท่านี้อาจไม่ได้สวยงามแต่ดูเป็นทันชาติและสูงส่งยิ่งนักมีคนมากมายในจัตุรัสสาธารณะบางคนในที่นั้นไม่ใช่แม้กระทั่งคนของนิกายเทวโลกด้วยซ้ำแต่พวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งจัตุรัสสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ในคฤหาสน์ดาราจันทราในอดีตมีคนมากมายไม่เข้าใจว่าทำไมชิงสุยถึงฝึกหมัดกำปั้นอย่างช้าๆในทุกๆวันทำให้ใครหลายคนว่าร้ายแก่ชิงสุยจนเมื่อถึงคราวที่ชิงสุยเอาชนะอัจฉริยะทั้ง9ของหอคอยกระบี่และซือหลีในตอนนั้นชื่อเสียงของชิงสุยก็เป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเป็นต้นมากงซุนเจี้ยนหยุ่นและใครหลายๆคนก็เริ่มฝึกการปล่อยหมัดอย่างช้าๆตามชิงสุยพวกเขาหลายคนรู้สึกชื่นชมในดุลพินิจของกงซุนเจี้ยนหยุ่นฝูงชนโดยรอบเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปกันเถอะรีบไปที่คฤหาสน์สมบัติหลิงเซียวกันเถอะพวกเราจะได้จับจองที่นั่งดีๆการประลองของนิกายทั้ง6กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าไปช้าหลักก็พวกเราอาจจะไม่ได้ชมการประลองก็ได้จริงสินะพวกเราห้ามพลาดการประลองของนิกายทั้ง6เด็ดขาดการประลองนี้จัดขึ้นเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นถ้าเราได้ชมการประลองครั้งนี้อาจจะช่วยชีวิตพวกเราไว้ก็ได้ถ้าได้ดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็พวกเราจะได้เรียนรู้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ชิงสุยค่อยๆผ่อนกำลังทันใดนั้นชิงสุยก็สัมผัสได้ถึงพลังปราณแปลกๆเขาหันไปมองรอบตัวและพบกับบุคคลที่เขาไม่คาดคิดซือหลีเจ้าสนใจจะร่วมชมการประลองหรือไม่ในโอกาสที่หายากเช่นนี้ซือหลีเป็นคนเปิดปากพูดก่อนจะส่งยิ้มให้ชิงสุยความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี่คือประโยชน์ของการมีจิตใจที่แน่วแน่แน่นอนสิชิงสุยตอบพลางยิ้มก่อนเขาจะหันไปมองกงซุนเจี้ยนหยุ่นพี่ชิงสุยท่านทั้งสองล่วงหน้าไปเถิดเดี๋ยวข้าจะตามไปชิงสุยกยักหน้าและตรงไปยังคฤหาสน์สมบัติหลิงเซียวโดยมีซือหลีอยู่เคียงข้างถ้าจะร่วมซ้อมด้วยซือหลีมองไปที่อื่นขณะที่เขาพูดขึ้นข้าก็เช่นกันชิงสุยตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำข้าสัมผัสได้ถึงจิตสังหารแต่ข้าคิดว่านี่มันไม่เหมือนเจ้าซือหลีหัวเราะเผยให้เห็นฟันขาวนวลของเขาชายผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั้นดูสดใสราวกับพระอาทิตย์แถมยังหล่อเหลาแม้ความจริงแล้วชิงสุยไม่ได้ตั้งใจจะไล่ตามคนอย่างนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาเขาก็รู้ดีว่ามันได้สร้างรอยแผลมากมายไว้กับซือหลีข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสังหารใครแต่ข้าก็ไม่มั่นใจว่าคนที่ข้าต้องการพบเขาจะปรากฏตัวหรือเปล่าชิงสุยตอบพร้อมรอยยิ้มจางๆซือหลีไม่ได้ต่อบทสนทนาใดๆอีกเขารู้ได้จากน้ำเสียงของชิงสุยว่าชิงสุยกำลังหมายถึงอะไรเขาจึงตัดสินใจที่จะเงียบไว้
เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงคฤหาสน์สมบัติหลิงเซียวพวกเขาพบคนจำนวนมากในทุกที่โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากจัตุรัสสาธารณะนับว่ายังโชคดีที่ยังพอเหลือที่ไว้สำหรับให้ทุกคนเดินทางเข้าออกบ้างเพียงไม่กี่ก้าวชิงสุยสังเกตว่าสายตารอบกายกำลังจับจ้องมาที่เขาชิงสุยพลอยยิ้มอย่างประหม่าออกมาและมองไปที่ซือหลีที่อยู่ข้างกายเขาโดยปกติแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะจดจำชิงสุยได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้แต่เพราะตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ข้างบุคคลที่น่าสะดุดตานั่นเองดูสินั่นซือหลีไม่ใช่เหรอใช่เขายังคงหล่อเหลาและดูมีรสนิยมเช่นเคยหญิงงามกระซิบกระซาบกันและบทสนทนายังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆข้าได้ยินว่าทักษะของเขาพัฒนาขึ้นมากข้าก็ได้ยินเช่นนั้นเหมือนกันแล้วนั่นใครที่อยู่ข้างกายซือหลีล่ะนกขนเหมือนกันก็ต้องบินไปด้วยกันสินะชายผู้นั้นยังดูหนุ่มแต่ก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกับซือหลีเลยนะทำไมข้าถึงไม่รู้จักคนเช่นเขาล่ะชายคนนั้นนะเหรอเขาคือชิงสุยชิงสุยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ